นี้นะคะก็คือภาพพิมพ์จากฟองสบู่นะคะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาเป่าสีกันค่ะโดยอุปกรณ์ที่เรามีในวันนี้นะคะก็คือจะมีภาชนะนะคะไว้สำหรับใส่สีนะคะต่อไปหลอดค่ะไว้เป่าสีนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นสีโปสเตอร์ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นน้ำยาล้างจานค่ะก่อนอื่นนะคะให้เด็กๆเทน้ำลงไปในภาชนะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะเทสีลงไปค่ะต่อไปนะคะเราจะใช้หลอดนะคะหลอดอันนี้นะคะเราจะไว้สำหรับการเป่านะคะเราจะไม่ดูดสีเข้าไปนะคะต่อไปเมื่อสีละลายแล้วนะคะเราจะใส่น้ำยาล้างจานลงไปค่ะคราวนี้เราจะกวนอีกรอบนึงนะคะต่อไปเราจะเป่าสีลงไปนะคะเราจะไม่ดูดสีนะคะลักษณะนะคะที่เราเป่าก็จะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรานะคะจะนำฟองที่เราเป่าได้นะคะแปะลงไปนะคะที่กระดาษนะคะกระดาษที่เราใช้วันนี้เป็นกระดาษ100ปอนด์ค่ะเดี๋ยวเรามาทำทีละสีเลยนะคะแปะลงไปแบบนี้นะคะThank you.
กระดาษที่ใช้อันนี้นะคะเราจะใช้เป็นกระดาษ100ปอนด์ค่ะนะคะก็คือภาพพิมพ์จากฟองสบู่นะคะเดี๋ยวเราจะรอให้งานแห้งนะคะเราก็จะได้ลวดลายของกระดาษที่แตกต่างกันออกไปค่ะอันนี้ก็คือตัวอย่างงานนะคะ